สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสฟิงค์ DIY Story นะคะกลับไปอีกครั้งกับ Dessert Story นะตอนนี้น้องบลูของเรากำลังตั้งครรภ์อยู่นะจ๊ะนี่ดูสิท้องป่องเลยไม่รู้ว่าจะคลอดวันไหนนะแต่ตอนนี้น้องกำลังมาพักผ่อนกับคาราเมลราเต้อยู่นะจ๊ะลุ่มหลงเป็นที่สุดสละสดแล้วพึงพอใจสุดๆการวูฮูที่น่าประทับใจอาหารหล่อเลี้ยง2ชีวิตจากการพยายามมีลูกนะตอนนี้ตั้งครรภ์ระยะ2แล้วในอีก23ชั่วโมงนะจ๊ะรู้สึกว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ที่นี่นะมันสถานที่มันน่าจะคับแคบเกินไปหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านใหม่ให้น้องอยู่กันดีกว่าแต่จากที่คิดไว้นะน่าจะเป็นบ้านเดิมของน้องซากุระนะคะแล้วเดี๋ยวปรับปรุงบางห้องใหม่ให้กลายเป็นแบบเป็นห้องเด็กไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวน้องพักร้อนน่าจะอีกประมาณ2วันมาเมื่อกี้เห็นแจ้งเตือนมาเหลือเวลาอาศัยอีก2วันนะจ๊ะระหว่าง2วันนี้ก็ให้น้องพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยแล้วพอกลับไปน้องคาราเมลเราก็ต้องไปทำงานนะจ๊ะส่วนน้องบลูเราก็นั่นแหละตามภาษาคนท้องเนาะก็จะนอนทั้งวันจ้ะตอนนี้เรามีเงินอยู่ 130,000 นะคะไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนั้นราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปดูถ้าราคาเป็นแสนก็อดไปอาจจะต้องหาหลังใหม่แทนอะไรอ่ะวิญญาณของอิซูมิกำลังจางหายไปการผูกโยงอิซูมิกับโลกธรรมชาตินะค่อยๆอ่อนลงไปในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปเพื่อไม่ให้เธอถูกลืมเลือนไปอย่างสมบูรณ์เพื่อนๆและครอบครัวจะไปที่ที่เธอกำลังหลับไหลอยู่แล้วพยายามเสริมการผูกโยงกับโลกธรรมชาติให้แข็งแกร่งขึ้นน่าจะเป็นคนที่ในภาคของน้องบลูเนาะที่เสียชีวิตไปใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่นะข่าวใหญ่โตกำลังจะมีสมาชิกในครอบครัวน้องคาราเมลเราก็ง่วงนอนเดี๋ยวให้น้องไปนอนแล้วกันไปนอนด้วยกันเลยน้องบูนี่คืองีบใช่ไหมทำไมไม่นอนดีๆไปเลยล่ะนั่นแหละครับไปนอนด้วยกันเลยคาราเมลตื่นก่อนเพราะว่าปวดชิงช่องยังไงล่ะเดี๋ยวให้เขาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปทำกับข้าวให้คุณภรรยาไว้ทานนะจ๊ะทำอะไรดีเสิร์ฟอาหารเย็นกินอะไรดีครับปลานิลทอดกระทะแล้วกันง่ายๆน่าจะรอดอยู่นะแค่ปลานิลทอดหน้าที่ในการทำกับข้าวก็จะตกเป็นของน้องคาราเมลไปโดยปริยายนะจ๊ะมาทำกับข้าวให้คุณภรรยากันดีกว่าครับผมปลานิลทอดไหนดูซิจะรอดไหมเดี๋ยวคนซะขนาดนั้นปลาเละหมดแล้วจ้ะแค่เนี้ยเหรอเสร็จเร็วจังเลยน้องบลูน้องบลูมากินข้าวนี่สิน้องบลูไปกินอาหารที่เหลือทำไมนั่นแหละน้องบลูต้องกินอาหารที่คุณสามีทำให้นะจ๊ะแล้วก็นั่งคุยกันง่ำกินพร้อมกันเลยอร่อยนะเนี่ยว่าไป
แน่นอนฝีมือผมเป็นยังไงล่ะงำ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 เขาไม่รู้ว่าเขาตั้งครรภ์กี่ระยะนะคะแต่น่าจะ3ท้องใหญ่มากไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะเราจะรู้ได้ยังไงอยากรู้จังเลยแต่น้องบลูปวดชิงช่องแล้วก็อยากอาบน้ำให้น้องไปอยู่ข้างบนดีกว่าเข้าห้องน้ำข้างบนมานอนแช่น้ำในอ่างนี่อาบน้ำด้วยกันไม่ได้เหรอการแช่น้ำเอ้ยนี่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 มาแช่น้ำดีกว่าแช่น้ำแช่น้ำนมข้าวโอ๊ตและน้ำผึ้งอันนี้น่าจะโอเคมีเสน่ห์เกินห้ามใจอีกแล้วน้องบลูเราดูเขาแช่สิมีมาร์กหน้าด้วยนะมาร์กหน้าแตงกวาแปะหน้าด้วยเอ้าขนท้องก็ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะคาราเมลเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยจ้ะไหนดูท้องสิฮะพอใส่ชุดนี้ท้องก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มาคุยกันอีกแล้วอ๋อมากอดกันอ๋อจูบกันเลยมันจะสวีทกันอะไรขนาดนั้นสวีทอยู่ตลอดเวลาอ้วกแผลท้องไงไปคุณสามีขัดให้เนียบเลยภรรยาแผลท้องคุณสามีก็ต้องทำความสะอาดแทนนะจ๊ะโอเคระหว่างที่เขาพักผ่อนกันเดี๋ยวเราไปหาบ้านหลังใหม่ให้น้องกันดีกว่ามาจ้ะเราจะทำการย้ายครัวเรือนออกนะตอนนี้เงินทุนน้องมีอยู่118,000เนาะก็จะย้ายออกไปอยู่ตรงนี้บ้านเก่าของน้องซากุระนะจ๊ะขายเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยไปซื้อบ้านเงินมันก็จะมีจากการขายบ้านหลังเก่าด้วยนะคะตอนนี้ให้น้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่แล้วนะเราซื้อมาในราคา80,000กว่านะจำไม่ได้แล้วว่า80,000เท่าไหร่เดี๋ยวขอไปจัดการบางห้องก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องมีห้องเด็กนะเอาเปลี่ยนห้องไหนดีอันนี้คือชั้นล่างชั้นล่างดีนะแต่งเป็นแบบฟ้าๆเขียวๆพอดีเลยชั้นบนล่ะให้น้องสองคนนอนน่าจะนอนห้องนี้ละมั้งคิดว่าน่าจะสะดวกสุดเนาะแล้วก็ห้องครัวห้องรับแขกไว้นี่ห้องลูกน่าจะไว้ข้างบนแหละเปลี่ยนมาไว้ห้องนี้แล้วกันมันจะไกลไปไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกลบออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของลูกแทนเตียงเด็กน้อยเลยเดี๋ยวคลอดออกมาก็น่าจะต้องมีเปนี้อยู่แล้วเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะขอเป็นเปนี้ละกันลูกชื่ออะไรดีอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวใส่เป็นสีเขียวๆนี่ให้ก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยห้องมันเป็นสีเขียวพอดีไงไว้
เอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เตียงเด็กสีม่วงน่ารักแต่ว่าเราจะอยากให้เป็นโทนแบบเขียวเขียวอันนี้ก็น่ารักดีอันนี้แหละต้องมีอะไรอีกห้องลูกเหรอต้องมีโต๊ะฝึกกินข้าวใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่าเด็กยังเป็นเบบี้อยู่เลยนะแต่ก็ซื้อไว้ก่อนแล้วกันเนาะเผื่อไว้โต๊ะกินข้าวตู้เสื้อผ้าสำหรับเด็กเอ้ยมันจะมีเอที่เปลี่ยนแพมเพิร์ดอะมันคืออันไหนเอ่ยอุ้ยอันนี้น่ารักกว่าชอบอันนี้จังโอ้เปลี่ยนอันนี้ก็น่ารักกว่าไม่ชอบอันนี้โอ้ชั้นวางของเด็กก็น่ารักนี่ใส่ลุงน่ารักจังเลยใส่ไป2อันเลยต้องมีไอ้โถส้วมแบบนี้ดีไหมหรือว่าอันนี้อันนี้ให้มันเข้าสีกันเอาไว้ในห้องน้ำดีกว่าแบบนี้เลยแต่เตียงนี้ก็น่ารักโอ้ยฉันเกิดความลังเลแล้วไงล่ะไม่เป็นไรใช้นี่ไปก่อนก็ได้มันเข้าเซตกันดีตู้หนังสือของเด็กน้อยห้องเรามันไม่ได้ใหญ่มากอะเอาไงดีล่ะตู้นี่หรอมันจะเกะกะไปไหมเป็นตู้ติดกำแพงได้ไหมแบบนี้ชั้นโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะใครบอกว่าเล็กมันก็ใหญ่อยู่นะชั้นนี้ได้แต่ก็ไม่มีที่ไว้อยู่ดีก็ไว้ก่อนแล้วกันรอลูกโตก่อนค่อยซื้อนั่นแหละครับก็คงได้ประมาณนี้แหละมั้งใส่ผมให้เขาซะหน่อยผมรูปสัตว์น่ารักนี่วางนี้เลยแล้วก็ผมนุ่มๆไปเตียงโอเคน่ารักเลยห้องนี้เผื่อแบบว่าคุณแม่เลี้ยงเหนื่อยๆเดี๋ยวให้มาพักผ่อนห้องนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันจ้ะให้เขาย้ายเข้ามาอยู่เลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขานู่นยืนฟิตกันอยู่หน้าบ้านนู่นไม่หนาวกันเลยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วว้ายทำไมมันมีจานเจิญอะไรอยู่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะมีอาหารด้วยเก็บเลยมันชกกระป๋องไงเก็บล้างให้หมดชอบบ้านนี้อ่ะน่ารักมากเลยชอบความแบบเล่นสีสันของน้องค
ใครยังไม่ได้ดูคลิปสร้างบ้านนี้นะคะก็ไปดูได้นะเป็นบ้านบ้านตุ๊กตาสไตล์คอตเทจเนาะชอบมากมากเป็นไหนกันล่ะอ๋อไปอยู่ชั้นหนึ่งมาทำอะไรกันชั้นนี้คะชั้นนี้ก็จะเป็นแบบพวกงานฝีมือหรืออะไรเงี้ยอ๋อมานั่งผิงไฟจะได้อุ่นๆกันเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสมุดรู้สึกว่ามาเล่นบ้านนี้ที่ไรหน้าหนาวทุกทีไม่เคยได้เห็นเป็นหน้าร้อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็เจอไม่รู้ว่าน้องจะคลอดตอนไหนนะเดี๋ยวรอน่าจะมีบอกอยู่มั้งตอนนี้ระยะ2อีก8ชั่วโมงนะกำลังรู้สึกมีเสน่ห์น้องมานั่งเล่นคอมข้างกันเลยมีคอมให้เป็นคนละเครื่องไปเลยจ้าส่วนอีกเครื่องเดี๋ยวไว้ให้ลูกในอนาคตแล้วกันเนาะอะไรเอ่ยก็วันสิ้นปีไงน้าก็เฉลิมฉลองกันไม่เคยเล่นแบบว่าซิมสองตัวพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกมันก็จะแบบว่ายังไม่ค่อยชินมือนะคะคาราเมลต้องไปทำงานวันไหนเนาะตอนนี้ก็ยังวันหยุดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวส่งคาราเมลไปฝึกสอนทักษะดีกว่าคาราเมลเพิ่งเป็นเพื่อนที่ดีกับบรูโอเคให้คาราเมลมาคนเดียวนะคะส่วนน้องบรูให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านเนาะมาฝึกสอนแต่ว่าไม่มีใครเล่นเวทเลยหาคนเล่นเวทก่อนเครื่องนี้ก็ฝึกสอนได้หรอไม่น่าได้มากนี่ไงฝึกฝนกับดอนเฮ้ยนี่มีคนเล่นแล้วมาฝึกสอนเขาดีกว่าตอนนี้ยังได้แค่25%อยู่เลยนะถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราก็ยังต้องทำงานนะจ๊ะไปฝึกไปหนูสู้ๆนะอ้าวดันไปทักทายเขาซะงั้นไปฝึกไปเรื่อยๆ 50% แล้วมีแรงบันดาลใจสุดๆเลยเอ้าไม่เล่นแล้วหรอมีใครมาเล่นต่อไหมครับเดี๋ยวผมจะฝึกให้นู่นไปฝึกให้คนนี้ไปไม่ใช่ฝึกสอนนี่มาฝึกให้คนนี้ต่อยากเหมือนกันนะฝึกสอนให้คนอื่นกว่ามันจะเต็ม 100% ตอนนี้ 75% นะอ่ะแล้วนางก็หยุดไงก็กลายเป็นว่ามายืนคุยกันซะงั้นมีใครเล่นอะไรอีกไหมสามทุ่มแต่ไม่มีใครเล่นอะไรแล้วอะเราไปฝึกให้คนที่วิ่งอยู่ได้ไหมไม่มีฮะหรืออันอื่นไม่มีใครเล่นเลยต้องรอมีคนเล่นเครื่องเล่นก่อน
นี่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 มีคนจะมาเล่นอ๋อไม่ใช่นางมาคุยกับกระจกนึกว่านางจะเล่นซะอีกมีใครเล่นอะไรไหมครับมันขาดอีกแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยตอนนี้มันเสร็จไปแล้ว75%เนี่ยอ่ะระหว่างนี้ให้น้องอ๋อกำลังจะบอกว่าให้น้องออกกำลังกายไปก่อนแล้วน้องก็หยุดไปแล้วมีแต่คนยืนคุยกันแต่ไม่ออกกำลังกายกันนะปวดชิงช่องก็ไปชิงช่องสิครับนี่ไงมีคนมาฝึกแล้วเยี่ยมไปแนะนำตัวก่อนเอ้ยตรงนี้ก็ใช่เอ้าตรงนี้ก็ใช่เอาแล้วจะไปตรงไหนก่อนล่ะเอ้าอันนั้นหยุดแล้วอ่ะงั้นก็มาฝึกสอนในคนนี้แต่ว่ามันมีคนสอนอยู่อ่ะเอ้าคนนี้ก็หยุดเอ้าสรุปไม่ได้สักคนไม่ได้แล้วอ่ะยังไงคนที่วิ่งอยู่ก็ฝึกสอนได้แต่ต้องทำก่อนที่คนนี้เขาจะมาฝึกให้อ่ะผู้หญิงคนนี้เขาชอบมาแย่งโอ้ยมัวแต่เมามอยเนี่ยมาฝึกให้คนนี้มาคนนั้นแย่งก็เรียบร้อยอีกแค่25%เองจะครบแล้วมั้งเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ครับผมเสร็จแล้วกลับบ้านได้ภรรยารออยู่บ้านจ้าเยี่ยมภรรยาอยู่ไหนจ้าอยู่ข้างบนแน่เลยต่อนั่งดูทีวีอยู่โอ้ยท้องป่องแล้วเนี่ยขอดูหน่อยสิระยะที่3แล้วอีก22 ชั่วโมงน่าจะคลอดแล้วแหละดูสิมาคุยก่อนมาคุยกับภรรยาหน่อยสิถามวันกำหนดคลอดไม่รู้ว่าต้องไปคลอดโรงพยาบาลหรือว่าคลอดที่บ้านได้มือหอมกันด้วยเหมือนใช่จังเลยกำหนดคลอดวันไหนหรอครับนั่นน่ะสิอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองเดี๋ยวก็ต้องคลอดแล้วนะโอ้ผมไปออกกำลังกายมาน่ะไปฝึกสอนให้คนอื่นเข้ามาดีเลยค่ะขอรูปท้องรูปท้องสักหน่อยให้ความรักกับลูกสักหน่อยขอรูปท้องหน่อยได้ไหมครับไหนคะดูสิมามารูปเลยรูปเลยนี่นี่ว้าว เป็นยังไงลูกดิ้นไหมล่ะทำอะไรได้อีกส่งต่อจิตวิญญาณแห่งวันสิ้นปีอ่ะให้มันเฉลิมฉลองวันสิ้นปีกันซะหน่อยโปรยกระดาษสีอ่ะน้องชอบน้องบรูชอบทำอะไรอ่ะจุ๊บแก้มเดี๋ยวนะยังจะมีวูฮู้อีกนะสารภาพความรักชั่วนิรันดร์
โอ้นางพยายามก่อกวนไงเมื่อกี้นางพยายามจะแกล้งไงอาหารหมิ่นหมดแล้วเน่าเสียจะสิจะเน่าเสียแล้วไปทำใหม่เลยไปทำอาหารให้ภรรยาไปเอาเป็นแฮมมือค่ำนี่คุ้นคุ้นนะคุ้นคุ้นนี่คือไฟไหม้ไงล่ะแต่ก็จะลองดูใหม่คุณภรรยาไม่ต้องกินอันนี้แล้วมันจะเน่าแล้วจ้ะเดี๋ยวให้คุณสามีทำให้ใหม่แต่ว่าคุณภรรยาไปเคลียร์ดีกว่าเก็บกวาดเก็บกวาดให้หมดเอาไปล้างทำไมไม่ล้างตรงนี้อ่ะให้คุณสามีเขาทำอาหารให้กินรอบนี้ไฟจะไหม้อีกไหมเนี่ยใส่เตาอบไปละโอ้ยเมียหิวแล้วน้องบลูหิวแล้วนะยังไม่เสร็จอีกหรอน้องบูก็ได้แต่เก็บกวาดอยู่ที่รักยังไม่เสร็จอีกหรอคะหิวแล้วนะไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกก็หิวแล้วน้องบูก็ปวดชิงช่องได้ไงล่ะเย่เสร็จแล้วรอบนี้ไฟไม่ไหม้แฮะรอดตัวไปนะมาเร็วน้องบรูมาทานอาหารน้องบูไปไหนเนี่ยบูหายไปเลยโทรมาทำไมคะขอบคุณที่แนะนำฉันไปเที่ยวบูมาทานข้าวก่อนเยี่ยมที่เหลือใส่ตู้เย็นครับผมนั่งด้วยกันน่ารักจังเดี๋ยวลองปิดแอบส่องทางหน้าต่างเห็นไหมนี่เห็นน้องเขานั่งกินข้าวด้วยกันไงล่ะครอบครัวสุขสันต์บูง่วงนอนแล้วให้บรูไปนอนให้เต็มอิ่มก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าคลอดลูกมาแล้วจะไม่ได้นอนนะจ๊ะไปนอนห้องนี้ให้บรูนอนเล็มนี้แล้วกันนอนหลับก็พอไม่ต้องวูฮู้คาราเมลไปอาบน้ำก่อนนอนนะจ๊ะเหลืออีกกี่ชั่วโมงเลยอีก17ชั่วโมงจะคลอดแล้วโอ้ไม่ใช่สิตอนนี้เพิ่งจะระยะที่สองอ๋อคือระยะที่สามจะมาในอีก17ชั่วโมงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะปล่อยน้องนอนไปแต่ว่าเหมือนพรุ่งนี้หรือเปล่าที่คาราเมลต้องไปทำงานนั่นไงจริงด้วย7โมงเช้านะจ๊ะ7โมงเช้าคาราเมลต้องไปทำงานนะจ๊ะเอ้าทำไมคาราเมลเศร้าการทำวันหยุดสำคัญล้มเหลวไม่ล้มเหลวหรอกต้องดูแลภรรยาไงก็อยู่ด้วยกันจะได้แฮปปี้ไงมาเศร้าอะไรล่ะไปลุกมาไปชิงช่องได้แล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วเนี่ยชิงช่องเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรทานซะหยิบของเหลือมากินต่อคือรู้สึกว่าคุณภรรยาจะนอนก่อนนะแต่ยังไม่ตื่นเลยตอนเนี้ย
ยังนอนไม่เต็มอิ่มเลยจ้ะนอนอะเต็มอิ่มแล้วแต่ไม่ตื่นลุกมาได้แล้วไปลุกมาขับถ่ายอาบน้ำแช่น้ำในอ่างแช่เปลือกส้มไปเสร็จแล้วก็มาหาอะไรทานด้วยนะจ๊ะแต่ตอนนี้คาราเมลเศร้าหนักมากไปรีบกินเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วนะจ๊ะเฮ้ยใบไม้ผลิแล้วเยี่ยมเราจะได้เห็นบ้านแบบว่าเต็มเต็มแบบเห็นความสวยงามแบบเต็มเต็มกันสักทีจะได้ไม่ต้องเห็นเฉพาะหน้าหนาวควันขึ้นขมุงเลยไปคาราเมลไปทำงานจ้าเดี๋ยวให้น้องบรูมาเก็บให้เนาะแต่ตอนนี้บรูทำอะไรอยู่กำลังจะไปกินข้าวเลยจ้าไปอ๋อดูเขาเปลี่ยนชุดทำงานแล้วนะอุ๊ยดูสิตอนนี้ทำงานตำแหน่งอะไรเทรนเนอร์ส่วนตัวอ๋อหามุมอ่ะหามุมดูน้องอ่ะขอแอบส่องน้องหน่อยสิอีก6 ชั่วโมงจะเป็นระยะที่3แล้วนะเริ่มอวบขึ้นบ้านนี้ไม่มีเข้าออกกำลังกายเนาะเดี๋ยวค่อยหาให้น้องอิ่มแล้วใช่ไหมเราอยากกินเค้กเหรอลองทำไหมล่ะลองทำเค้กดูไหมคะอบขนมเนี่ยบราวนี่หรือว่าคุกกี้ดิบราวนี่สูตรผสมแล้วกันลองทำขนมดูเก็บกวาดจานให้น้องก่อนสงสารคนท้องเก็บกวาดให้น้องสักหน่อยดูสิเคยทำป่ะเนี่ยขนมอ่ะใส่ไข่โอ้ไข่ลงไปทั้งฟองน่ะจะรอดไหมครับบูแล้วก็คนจะอย่างนั้นเอ้าไหวไหมเนี่ยไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนเหรอโอ้อึดอัดสุดๆอ่ะโอ้ยบูจะขึ้นใส่ไงการอบขนมดีตรงไหน ไม่ชอบการอบขนมเลยว่ะก็แล้วแต่เลยแล้วแต่น้องเลยน้องไม่ชอบการอบขนมน้องบอกว่ามันยากเกินไปให้เลี้ยงลูกยังจะง่ายกว่าเด็ดน้องอ้วกแตกเมื่อกี้น้องบูอ้วกแตกอีก5 ชั่วโมงไหนดูสิคาราเมลเห็นซิมดูผอมบางผู้หนึ่งในยิมพยายามที่จะดันข้อตัวเฉียงในปริมาณมากแบบสุดโต่งเขาควรยื่นมือเข้าไปช่วยหรือไม่ซิมผอมบางเหรอรอดูไปก่อนก็ได้ดูคุณภาพสิคุณภาพปกติน้องบัวไปกินสิน้องบัวไม่กินหรอให้น้องบัวไปกินกินเสร็จแล้วน้องบัวก็ค่อยไปเล่นคอมนะหยิบไปแล้วที่เหลือเสร็จตู้เย็นเก็บไว้ให้คาราเมลนะจ๊ะเป็นไงอร่อยไหมฝีมือตัวเองก็ใช้ได้นะไม่รู้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ดูหน้าสิ
หน้าน้องน่ารักมากเลยหมดแล้วหมดแล้วก็ล้างจานรอคาราเมลกลับบ้านแต่อีกตั้งนานเนี่ยกว่าคาราเมลจะกลับบ้านโอ้ยเลิกบ่าย2ตอนนี้เพิ่งจะ9โมงเองดูไปเล่นคอมรอแล้วกันนะอ่านหนังสือไหมอ่านหนังสือเลี้ยงดูลูกไหมบูให้น้องบูอ่านหนังสือดีกว่าอารมณ์แบบว่าทักษะการเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมีปะไม่มีแฮะซื้อหนังสือดีกว่านั่นแหละน้องกำลังจะอ่านอะไรสักอย่างพอดีหาก่อนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมันต้องมีสิหนังสือโอ้ยมีแต่หนังสืออะไรก็ไม่รู้ว่ากบน้อยหัดกระโดดเชือกเอาไว้อ่านให้ลูกฟังจัดดอกไม้ขึ้นรูปการตกปลาการทำสวนการทำอาหารการบ้านการบ้านเด็กประถมปีนผาผสมเครื่องดื่มการอบขนมแต่น้องบูไม่ชอบการอบขนมนะการเขียนนี่ไงการเลี้ยงดูนี่แหละที่ต้องการมีอีกไหมเล่นตลกเล่นวิดีโอเกมวิดีโอเกมนี่ต้องอ่านด้วยเหรอสโนว์บอร์ดเปียโนเวลลินออกกำลังกายขับรถไปดาวอังคารเอ้ยเอาไว้อ่านให้ลูกความตกต่ำอะไรก็ไม่รู้งานช่างจิตกรรมชอบคุณตั้งแต่เริ่มแล้วอันนี้เป็นรูปเด็กน่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กมั้งมีอะไรอีกทำให้ขำจะร้องไห้นิทานของเล่นปราสาทของเจ้าหญิงพระจันทร์ในคืนราตรีสวัสดิ์ลิงน้ำตาลอะไรไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นนิทานสำหรับเด็กหมดเลยสี่เหลี่ยมสุนัขบนท่อนซุ้มเอาไว้อ่านให้ลูกฟังหมดเลยแล้วเนี่ยหมูชาร์ลอตเพื่อนรักหน้าหนาวอยู่ไหนนะเจ้าทีเร็กซ์เจ้าหนูบิวและแมวเหมียวแม็กซิสแมนผู้ช่วยเมืองมีอะไรอีกหมดแล้วพอละแต่ณตอนนี้น้องต้องอ่านยังดิยังไม่มีชิลเด้นเลยน้องต้องอ่านอันนี้การเลี้ยงดูนี่นั่นแหละการเลี้ยงดูเล่มหนึ่งอ่านไปแล้วทำไมไม่อ่านอ่ะน้องอ่ะต้องอ่านการเลี้ยงดูทำไมน้องไม่อ่านนั่นแหละอ่านไปก่อนเดี๋ยวลูกคลอดมาจะได้เลี้ยงง่ายๆก็ปล่อยน้องอ่านหนังสือไปนะจ๊ะระหว่างที่รอคาราเมลกลับบ้านเราก็จะให้น้องบลูคอยอ่านหนังสือไปเรื่อยๆทักษะการเลี้ยงดูระดับหนึ่งแล้วตอนนี้บลูสามารถส่งเสริมพฤติกรรมเด็กๆและโน้มน้าวเด็กๆให้ทำความสะอาดได้แล้วตอนนี้เธอสามารถติติงการทำงานที่ไม่ดีโดยการขอให้ลูกอย่าทำการกระนั้นอะไรนั่นแหละอ่านไม่ทันปวดชิงช่องก็ยังเอาไปอ่านในห้องน้ำนะสุดยอดคุณแม่เลยเห็นไหม
แล้วก็ไปนั่งอ่านต่อไม่ใช่นั่งอ่านยืนอ่านเลยจ้ะเตรียมตัวไงอ่านจบแล้วไปไหนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วเหรอหาอะไรกินคาราเมลกลับมาแล้วจ้าคาราเมลหิวข้าวไหมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่คาราเมลมีการมีอันนี้อยู่ฝึกสอนทักษะเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้คาราเมลไปยิมเหมือนเดิมไปฝึกสอนซิมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รูปท้องหน่อยสิรูปท้องคุณภรรยาหน่อยสิกี่เดือนแล้วเนี่ยให้กำเนิดในอีกโอ้ไม่รู้แล้วตอนนี้คือต้องลุ้นละเพราะว่าเดี๋ยวนางก็จะคลอดแล้วไงแต่ตอนนี้คาราเมลต้องไปทำภารกิจนะจ๊ะมาแล้วครับผมไปฝึกฝนให้ซิมคนอื่นนี่มีคนนี้โอ้บินเพียบดูค่าไฟสิ 5,400 เลยเหรอมาฝึกฝนให้คนนี้ก่อนเดี๋ยวรอว่างแล้วค่อยจ่ายบินเจฮันชิงตันที่3นี่คาราเมลเบสเตอร์ริงชวนฉันออกเดทลุยเลยแต่ยันแน่มันเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่เหรอชอบขอตังคนละ1เหรียญ1เหรียญน่ะฝึกฝนไปนั่นแหละครับฝึกสอนคนนี้แล้วเดี๋ยวก็คนนี้ต่อไปฝึกไปเรื่อยๆดอนโรทาริโอเฮ้ยคาราเมลนี่ฉันเองดอนสนใจเปล่าเดี๋ยวฉันเป็นผู้ชายแล้วฉันมีเมียแล้วไม่ออกเดทหรอก25% แล้วสู้ๆนะเสร็จแล้วงั้นขอจ่ายบินก่อนจ่ายบินแล้วค่อยมาฝึกคนนี้ต่อไม่มีให้ฝึกงั้นก็คนนี้เลยกำลังนั่งทีพอดีต้องแนะนำตัวก่อนนะไปไหนล่ะมานี่สิมาแนะนำตัวเขาเร็วแล้วก็ฝึกฝนครับผมสวัสดีครับผมมาช่วยฝึกให้คุณนะครับไม่มีหรอทำไมไม่มีฝึกสอนน่ะแย่จังคนอื่นล่ะคนนี้จะฝึกสอนให้อ่ะทำไมไม่มีอ่ะเออเสร็จพอดีคนนี้โอ้ต้องมานั่งแนะนำตัวมาอีกแหละนี่ไงฝึกสอนคนนี้ก็ได้ถ้าโมแต่แนะนำตัวมันก็จะแบบคุยไปเรื่อยมันไม่ยอมสอนให้นั่นแหละทำอย่างนั้นแหละค่อยๆตีไปอย่างนั้นแหละยังไงบ้างล่ะรู้สึกดีขึ้นไหมคนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วไปฝึกสอนครบหรือยังเอ่ยอีกแค่ 25% เองแนะนำตัวสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะช่วยฝึกสอนให้คุณเองนะครับไม่มีอีกแล้วแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะมันไม่มีใครเล่นอะไรแล้ว
ผมทำไมผมฝึกสอนให้คุณไม่ได้ล่ะแต่คุณก็รู้กันแล้วผมขาดอีกแค่25%เองมีใครจะเล่นอะไรไหมครับช่วยเล่นหน่อยนะครับผมจะรีบกลับบ้านไปดูภรรยาแล้วครับภรรยาผมจะคลอดแล้วนี่คนนี้มาเยี่ยมไปเลยแต่มันก็ไม่ขึ้นให้ฝึกสอนเฮ้ทำไมอ่ะเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะเหลือแค่25%เองนะคนนี้มานี่มาเลยฝึกสอนคนนี้ดีกว่าฝึกเข้าไปเลยวิ่งไปวิ่งไปออกกำลังกายไปอย่าบ่นเอาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเยี่ยมเสร็จสมบูรณ์แล้วกลับบ้านดีกว่าไปดูภรรยาที่บ้านดีกว่าครับเอาปวดชิงช่องซะงั้นภรรยาผมอยู่ตรงไหนครับนั่งอ่านหนังสืออยู่หรอโอ้ไม่ไปไหนอ่ะท้องอยู่แล้วใกล้จะคลอดเต็มทีละกินบราวนี่กันดีกว่าอู้อร่อยจังเลยอยู่อร่อยจริงๆใช่ไหมดูทำหน้าสิอร่อยชี้ดูชี้อร่อยอร่อยมากมากแบบเลยอ่ะมาแล้วทีละกลับมาแล้วหรอคะดูชี้ไหนน้องบูน้องบูทำบราวนี่ไว้เหรอครับไหนขอลองชิมหน่อยสิอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยใช่ไหมล่ะฉันทำเองกับมือเลยนะอร่อยมากๆเลยครับกินจนหมดจานเลย มีเสน่ห์สวยซิมนี้ใกล้กำหนดคลอดลูกแล้วบูไปไหนล่ะบูไปนอนแล้วเหรอหลับไหลเสยเอ้ยไม่ใช่บูคาราเมลทิ้งน้องบูนั่งอยู่คนเดียวบูไปเข้าน้ำไปโอ้ยน้องบูหิวข้าวด้วยนะเนี่ยทำไมไม่กินข้าวล่ะกินแต่ขนมมาเมื่อกี้โอ้มีของเหลือให้กินอยู่นะน่ากินจังเลยเขาสลับกันทำอาหารให้กินอ่ะอันนี้คาราเมลทำไว้ให้บูบูก็ทำขนมไว้ให้อร่อยจังเลยฝีมือคาราเมลนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเนี่ยชอบ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 แต่เริ่มอิ่มแล้วแหละแต่ก็ต้องกินให้หมดนะเดี๋ยวคาราเมลจะเสียใจกินเสร็จแล้วไปนอนดีกว่าหลับพักผ่อนไม่รู้ว่าจะคลอดตอนไหนคาราเมลกำลังฝันหาอันนี้เลยใครมาบ้านแล้วน่ะขอโทษนะคะพอดีว่าได้เวลานอนแล้วขอนอนก่อนละหนังท้องตึงหนังตาหย่อนก็เพราะฉันต้องการพักแล้วแต่ขออีกสักคำละกันนะไงกลับบ้านไปได้แล้วคุณน่ะพวกฉันหลับกันหมดแล้วแหละไม่มีใครออกไปต้อนรับหรอกนะยังคิดชื่อลูกไม่ออกเลยให้ลูกชื่ออะไรดีแต่ที่แน่ๆเป็นตระกูลดีเสิร์ตหมดแน่นอนอยู่แล้ว
ตื่นแล้วอยากกินบราวนี่ฝีมือภรรยาครับตายละไปหาอะไรกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเริ่มงานแล้วนะน้องปูปวดชิงช่องนะตื่นมาพร้อมความมั่นใจอ๋อยังไม่รู้เลยว่าจะคลอดตอนไหนต้องไปนั่งลุ้นใช่ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะคลอดตอนที่คาราเมลไปทำงานแน่เลยสัวๆเลยคาราเมลไม่ไปทำงานไม่ได้หรอฉันว่าฉันน่าจะคลอดวันนี้แหละคาราเมลคือความสนุกเหลืองมากลูกแบบน้ำหน่อยไหมเอ้าเมื่อกี้กินข้าวแล้วไม่ใช่หรอแต่ทำไมยังดูหิวอยู่เลยแบบน้ำแล้วก็ไปกินข้าวไปกินแต่ขนมมาดิไม่ได้กินข้าวน้องบูไปไหนแล้วน้องบูไปเล่นคอมบูหิวอีกแล้วเหรออ่ะหิวก็ไปกินข้าวซะนะยังไม่มีใครมาใช้พื้นที่ข้างหลังเลยนะรออยู่นะรอว่าเมื่อไหร่พวกเธอจะใช้พื้นที่ข้างหลังกันพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่มีใครใช้เลยอยากเห็นน้องบลูมานั่งตรงนี้จังโอ้ยฝนตกหวาดกลัวนั่งไม่ได้หรอทำไมอ่ะทำไมถึงนั่งไม่ได้ล่ะมันติดหรอหรือยังไงไปไม่ได้อ้าวแสดงว่าติดเดี๋ยวลองแก้ให้ว้ายฟ้าผ่าเฮ้มันไม่น่าติดนะน่าจะนั่งได้นะดูสินั่งได้ยังน้ำบูมานั่งให้ดูหน่อยยังไงนั่งได้แล้วน่ารักจังเก้าอี้เห็ดไปไปเหอะอย่าไปไหนก็ไปบูไปกินข้าวปะบูทำกับข้าวกินเสิร์ฟอาหารเช้าไข่ดาวกับขนมปังปิ้งคาราเมลไปทำงานแล้วจ้ะต้องคอยเฝ้าน้องบูไว้ละเดี๋ยวน้องบูจะคลอดแล้วไงรู้สึกมั่นใจในการทำอาหารของตัวเองมากมั่นใจมากขวดเกลือตกลงไปเลยจ้ะทำไมต้องเปลี่ยนกระทะไม่เข้าใจร้องเพลงไปด้วยทำอาหารไปด้วยชิลเหลือเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะทำกับข้าวหรือว่าขุดเหมืองเนี่ยมันต้องขุดขนาดนั้นเลยเอ้าตกอีกต่างหากอารมณ์แบบเออไม่มีใครเห็นขุดอีกแล้วพังแล้วมั้งเนี่ยตีใส่จานเลื่อนเป็นระดับ3แล้วโอ้คุณภาพดีเยี่ยมด้วยนะใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้ให้คาราเมลมากินอ
นั่งกินข้าวคนเดียวอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยฝีมือเราโอ้ยฝาหลองไม่ชอบเลยเป็นไรปวดหลังน้องปวดหลังมีนั่งบนพื้นด้วยเอาจานไปเก็บเก็บจานให้คาราเมลด้วยน่ารักจังโอ้ยจะคลอดตอนไหนเนี่ยนั่งลุ้นทุกวินาทีเลยไม่รู้ว่าน้องจะคลอดตอนไหนดูทีวีไปในขณะที่ข้างนอกฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องแต่น้องก็ยังนั่งดูทีวีแบบชิวๆได้อยู่ไม่ชอบทำอาหารไม่ชอบทำขนมแต่ชอบทำอาหารใช่ไหมดูวิธีการทำอาหารอยู่เรียนรู้ไปจ้ะเราก็จะปล่อยให้น้องใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจะไม่บังคับอะไรน้องเลยนะจดหมายมาส่งแล้วจดหมายอะไรเอ่ยเอ๊ะเพิ่งจ่ายไปไม่ใช่หรอเพิ่งจ่ายบินไปไม่ใช่หรอทำไมบินมาอีกแล้วอ่ะก็เพิ่งให้คาราเมลจ่ายไปอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจ่ายไปแล้วมาทำไมตั้ง 2-3 รอบ5-4-6-6โอ้คนละบินด้วยนะอันนี้5-4-1-9อันนู้น5-4-6-6งงเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจทำไมต้องจ่ายบิน2รอบใครมาเนี่ยมาทำไมก่อนล่มจะปิวล่มจะปิวให้น้องไปอ่านหนังสือดีกว่าอ่านหนังสือเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าเนาะเล่มแรกเหมือนจะอ่านจบไปแล้วปะใช่ไหมหรือว่ายังไม่รู้ว่าเล่มแรกอ่านจบไปหรือยังแต่ที่แน่ๆถ้ายังไม่จบก็อ่านให้จบจะได้อ่านเล่ม2ต่อถามมุมแม่เขาเตรียมพร้อมดูดีท้องใหญ่มากใกล้คลอดเต็มทีแล้วแหละตัวเปียกใช่ไหมเนี่ยมันมีน้ำหยดด้วยอ่านไปยิ้มไปโอ้ยปวดหลังน้องเริ่มปวดหลังหนักขึ้นแล้วนะจบแล้วเหรอทำไมอ่ะเปียกแบบไม่สบายตัวก็เมื่อกี้ไปลุยฝนมาไงอ้าวเข้าสู่กระบวนการคลอดบูกำลังเต็มไปด้วยความคาดหวังที่จะได้พบมวลความสุขในชีวิตน้องจะคลอดแล้วทำไงล่ะต้องคลอดที่ไหนอ่ะนี่ไงไปคลอดลูกคลอดลูกที่โรงพยาบาลหรือว่าจะคลอดที่บ้านดีเอาไงดีถึงเวลาแล้วไปใช้ห้องน้ำซะงั้นเอาไงดีล่ะไปคลอดโรงพยาบาลดีกว่าไหมน่าจะปลอดภัยกว่าเนาะให้เราไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วกัน
บูกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่ติดตามบูเบิร์ดได้ไหมไปสิต้องเอาคาราเมลไปด้วยคาราเมลอยู่ไหนคาราเมลไปทำงานอ่ะก็ต้องไปคนเดียวใช่ไหมถึงโรงพยาบาลแล้วจ้าไปคลอดลูกค่ะว่าแล้วต้องคลอดตอนที่คาราเมลไปทำงานอุ๊ยจริงๆก็กำลังจะเลิกงานพอดีเลยแล้วเนี่ยคาราเมลตามมาเร็วให้คาราเมลตามมาได้ไหมนี่ไงพาคาราเมลมาที่นี่ให้คุณพ่อเขาตามมาด้วยนะคาราเมลมาที่นี่ไปน้องกำลังจะไปคลอดแล้วเข้าห้องคลอดไปจ้ะเดินไปจ้ะเราต้องเดินไปเองด้วยนะเดินไปห้องคลอดเองเตรียมตัวค่ะขึ้นเขียงไว้เจอหุ่นมาห้องนี้เหรอมาห้องนี้ก็ห้องนี้คือชึบนอนรอคุณหมอค่ะไม่ต้องรอคุณหมอแล้วค่ะเครื่องมือเขาทำคลอดกันเองเลยแล้วคาราเมลก็ไม่มานะคุณหมอคะเร็วค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะมาหมอจะทำการคลอดให้แล้วนะจ๊ะไหนอุ๊ปซี่ได้รู้ว่าโซอี้เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมาแล้วคลอดทำการคลอดดูดน้ำคร่ำออกก่อนนะอะไรอ่ะเอาอะไรออกมาไม่ใช่ฉันหยิบผิดฉันหยิบหัวใจเธอออกมาไม่ใช่ละคุณหมออย่าแกล้งกันสิฉันยิ่งเครียดอยู่นะตื่นเต้นจังเลยจะได้เจอหน้าลูกแล้วแหละกำลังรับการทำคลอดเอาแล้วได้ลูกผู้หญิงจ้าชื่ออะไรดีล่ะคิดยากเนี่ยชื่อว่าน้องนูกัสได้ไหมชื่อน่ารักดีนูกัสเขียนอย่างนี้มั้งนูกัสนูกัสนูกัสโอเคว่าได้คนเดียวยินดีด้วยแพทย์ได้เตรียมสูติบัตรไว้ให้แล้วได้ลูกเพื่อหญิงหนึ่งคนชื่อน้องว่านูกัสฮาวายว่าไงคะลูกไหนดูหน้าหน่อยเช่ลูกวาร์ปหายไปแล้วแสดงว่าลูกวาร์ปไปอยู่บ้านแล้วทาลูกคนใหม่แล้วน้องก็ต้องกลับบ้านคลอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านเองเยี่ยมไปเลยกลับมาแล้วจ้านูกัสอยู่ไหนคะนี่ไงนูกัสอยู่ในห้องมาดูแลลูกหน่อยชิว่าไงนูกัสโอ้ยน่ารักจังนำไปอวดกับคาราเมลลาเต้ยังไงล่ะไปมาอุ้มลูกไปอวดให้พ่อเขาดูหน่อยสิอนี่คาราเมลดูลูกของเราสิน่ารักไหมล่ะเนาะพ่อสนใจแต่โทรศัพท์อะลูกหลับไปแล้วชี้ดูชี้ลูกเราน่ารักไหมนะอุ้มขึ้นมาดูร้องไห้เลย
อุ้มปุ๊บร้องปั๊บเลยโอเคโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไว้ที่ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบนี้นะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Sphinx DIY Story ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาเยอะๆนะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะดูนูกัสสีน่ารักจังเลย